ทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับกันตนาน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่กุญแจโซโลเสนอนาทีฉุกเฉินใหม่ไฮลักซ์วีโก้แชมป์ TRD Sportivoสวัสดีครับสติคือทางรอดหากขาดสติอะไรจะเกิดขึ้นครัวรอดพ้นเมื่อลูกชายคนเดียวของเขาถูกยิงเพียงเพราะว่าสาเหตุการพูดจาไม่เข้าหูกันครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนี่คืออุทาหรณ์ที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตครับสถาพรรอดพ้นหรือนิวลูกชายคนเดียวของครอบครัวต้องมาจบชีวิตลงด้วยวัยเพียง20ปีเท่านั้นและนั่นทำให้ผู้เป็นแม่ต้องเสียใจอย่างถึงที่สุดแล้วลูกแม่ไม่เคยมีคดีอาญาอะไรไม่เคยมีเรื่องอยู่เรื่องยาอะไรแม่ลูกแม่ไม่เคยข้องเกี่ยวไอ้เหล้ากินมาชนกันมาเวลาตีสามกว่าของคืนเกิดเหตุสถาพรได้มานั่งดื่มกินกับเพื่อนๆต่อที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในอำเภอแหลมฉบังโดยไม่มีใครคาดคิดว่านี่จะเป็นคืนสุดท้ายของเขาได้พี่ได้เขาไปเที่ยวนะครับกับพรรคพวกนะครับแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยก็เข้าไปนั่งในร้านแล้วนะครับส่วนตัวผู้ตายเนี่ยนั่งสูบบุหรี่อยู่ด้านนอกเนื่องจากภายในร้านไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่สถาพรจึงต้องออกมาที่ด้านนอกและกล้องวงจรปิดของร้านก็สามารถบันทึกภาพของสถาพรไว้ได้ทั้งหมดก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหลังจากนี้ไม่ถึง1ชั่วโมงโดยเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อรถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นแล่นเข้ามาจอดหนึ่งในกลุ่มคนร้ายเนี่ยรู้จักกับพนักงานที่ร้านเนี้ยหนึ่งคนนะครับแต่ว่าบังเอิญเนี่ยพนักงานคนนี้เนี่ยไม่ได้ทำงานที่ร้านแล้วออกไปประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับเขาก็มาถามหาเพื่อจะมาเที่ยวเฮ้ยจ่ายกั๊กเหรอวะไม่รู้ว่าใครวะก็ไอ้กั๊กที่เป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านนี่ไงมึงจะไม่รู้จักได้ไงวะเมื่อวานกูเพิ่งมาเจออยู่เอ้าก็กูไม่ได้เด็กเสิร์ฟร้านเนี้ยกูเพิ่งมานั่งกินเหล้าวันนี้วันแรกเนี่ยมันก็คิดว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนในร้านไงฮะก็เลยมาถามแล้วก็เกิดมีการปะทะคารมกันนะครับอาจจะเนื่องจากด้วยความเมาของทั้งสองฝ่ายเมื่อไม่ได้คำตอบที่ต้องการกลุ่มวัยรุ่นก็ทยอยกันขี่รถออกไปซึ่งเหตุการณ์ทำท่าจะจบลงแต่สถาพรกลับไม่พอใจที่ถูกต่อว่าในสิ่งที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยจึงพูดสวนตอบโต้ออกไปทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งลงมายืนชี้หน้าและด่าทอสถาพรอยู่ที่กลางถนนยอมรับว่าลูกใจร้อนแล้วมึงเป็นอะไรเขาไม่รู้จักมึงจะมาว่าอะไรเขาล่ะสถาพรก็พูดอย่างนี้เห็นนั้นคนที่เพื่อนที่เขาไปด้วยกันเขาพูดเล่าให้ฟังทำให้เกิดมีการด่าทอกันไปมาแล้วก็ให้ของลับซึ่งกันและกันเนี่ยชี้ฝ่าบอกมึงลองดูเลยกูกลับมาอะไรเนี่ยเพื่อนของสถาพรกลัวเหตุการณ์จะบานปลายจึงรีบเข้ามาเกลี้ยกล่อมให้เขาใจเย็นลงหลังจากมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วเนี่ยก็มีการชักชวนให้ผู้ตายกลับบ้านแล้วนะครับแต่ว่าผู้ตายเนี่ยไม่ยินยอมเพราะฤทธิ์ของสุราทำให้สถาพรยิ่งรู้สึกฉุนเฉียวและไม่ยอมรับฟังคำพูดของใครเขาปักหลักรอกลุ่มวัยรุ่นอยู่ที่ร้านตามคำท้าทายผ่านไป5นาทีกลุ่มวัยรุ่นก็ขี่รถกลับมาอีกครั้งพร้อมกับคว้าปาขวดแก้วเข้าใส่กลุ่มของสถาพรเพราะดีที่ขวดแก้วไม่โดนใครสถาพรตัดสินใจรีบวิ่งไปหยิบขวดที่หล่นอยู่คว้ากลับไปทันทีก็เลยทำให้ผู้ตายเนี่ยเกิดความโมโหนะครับมีการวิ่งไล่ขวดติดตามไปนะครับแล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์นะครับติดไล่ติดตามไปเฮ้ยไอ้โบตามไปเร็วเฮ้ยไอ้อ้วนมันตาป่ะวะรู้มีของป่ะวะต้องเอาไงอ่ะเลี้ยวรถเลยพี่เลี้ยวรถเลยได้เวลานั้นสถาพรคาดไม่ถึงว่าเขาและเพื่อนกำลังจะตกเป็นเป้าเฮ้ยมันอยู่ไหนวะไปเร็วๆดิเออพี่เร็วๆใจเย็นไงก็เจอเนี่ยกลุ่มคนร้ายเนี่ย
วกรถกลับมาตีคู่กับรถของจักรยานยนต์ของผู้ตายกว่าสถาพรจะรู้ตัววัยรุ่นที่ซ้อนท้ายมาก็ใช้ปืนปากกายิงเข้าใส่ที่ศีรษะของเขาก่อนที่จะหลบหนีไปยิงเข้าที่บริเวณศีรษะนะครับจำนวน1นัดนะครับก็ผู้ตายเนี่ยก็ถึงแก่ความตายในทันทีหัวกระสุนแบบลูกซองกว่า20นัดได้กระจายเข้าที่บริเวณศีรษะด้านขวาของสถาพรซึ่งเห็นได้ชัดจากฟิล์มเอ็กซเรย์โชคดีมากที่เขายิงระยะใกล้ถ้ายิงไกลเนี่ยน่าจะตาย2ศพที่หัวที่หัวหมดอยู่หรอเมื่อทราบข่าวลูกชายผู้เป็นแม่ซึ่งอยู่ในจังหวัดอ่างทองก็รีบเดินทางมาที่ชลบุรีทันทีโดยหวังว่าจะมาให้ทันเวลาพูดคุยกับลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายถ้ามันแลกด้วยชีวิตได้แลกกันแลกความตายได้แม่จะแม่ยอมตายแทนลูกได้เธอรู้ไหมนั่งพี่หน้าเขาก็บวชแล้วตำรวจใช้เวลาเพียง2วันก็สามารถควบคุมตัววัยรุ่นที่ยิงสถาพรได้ซึ่งคนร้ายให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือใช้ปืนปากกาแบบไทยประดิษฐ์ยิงใส่ผู้ตายญาติของสถาพรกรูเข้ามาจะรุมประชาทันคนร้ายเจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็วเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาทำให้เกิดความสูญเสียอย่างไม่คาดคิดขึ้นครับอารมณ์ก็จะอยู่เหนือเหตุผลนะครับสติไม่ได้ควบคุมนะครับพอขาดสติปั๊บเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็กลายเป็นแบบเนี้ยนะครับเป็นการทำอะไรโดยใช้อารมณ์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ขอฝากไว้เป็นอุทาหรณ์กับผู้ปกครองทุกท่านเลยนะครับที่จะต้องย้ำเตือนกับบุตรหลานของท่านให้ดีหากจะต้องออกไปเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนจะได้ไม่เกิดเรื่องเศร้าโศกเสียใจเช่นนี้ขึ้นอีกนะครับกลับมาพบกับรายการนาทีฉุกเฉินได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เวลา 4:20 นทางช่อง5ครับหากคุณมีเรื่องราวเตือนภัยติดต่อมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้หรือทางนาทีฉุกเฉินแฟนเพจนาทีฉุกเฉิน